ศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับมีตัวแทนจากประเทศไทยลงสนาม หนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือ BG ปทุมยูเอตดครับซึ่งจะทำศึกแห่งศักดิ์ศรีของสโมสรอ,อาเซียนเจอกับยาโฮดารุทัศิมเจ้าของแชมป์เอ็มลีกมาเลเซีย10สมัยครับก่อนที่จะไปไตามความพร้อมของทั้ง2ทีมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องคุยแป๊บเรื่องบอลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวความพร้อมทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ BG ปทุมยูเ็ตของโคชธงทงชัยสุกโกกีครับออกสตาร์ทในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้รอบแบ่งกลุ่มไม่ดีครับเมื่อบ,บุก Hyundai, าก,กา้าดจลใต สาประตูต่อหนึ่งะครับขณะที่ฟุตบอลลีกนะครับก็แพ้กับครูแมงคอกยูเต็ดก่อนที่เกมล่าสุดครับจะคืนฟอร์มเก่งเปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอร์เรอร์ไป3ประตูต่อศูนย์ะครับความพร้อมเกมนี้โคชทงก็ยังคงมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแล้วก็ต้องเช็ค ความฟิตของผู้เล่นตัวหลักหลายๆารายนะครับโดยเฉพาะบรรดาผู้เล่นในแนวรับไม่ว่าจะเป็นลาห์สจวตหรือฟานฟานดี้แล้วก็อิกสานฟานดี้สนักเตะชาวสิงคโปร์นะครับแต่ว่าข่าวดีก็จะได้ตัววิตเตอร์คาร์โดโซนะครับรวมไปถึงเลโตเคริชกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งนะครับขณะที่บรรดาตัวรุกนะครับอย่างเทรศินแดงดาแล้วก็ดานิโลอเวสครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานในเกมนัดนี้เช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าทางโคต ทงน่าจะขนผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับแนวรับนอกจากวิกเตอร์แล้วก็มีชัย,ชยบุตรพรมลงเฝ้าเสานะครับฝั่งขวามีสันิภาพจันงอมนะครับเซเตอร์ก็น่าจะยังคงเป็นจากพันไพรสุวรรณฝั่งซ้ายพิทวัสสุจิตธรรมกุลน่าจะถูกถอยลงมาประจําการนะครับส่วนแดนกลางเฟรติอวเวสนะครับฟอร์มการเล่นกําลังดีครับน่าจะประจําการคอยบัญชาเกมกับสารัตอยู่เย็นนะครับส่วนตัวรุกวางชนาทิพย์สงกสินนะครับเรเบเกอร์ cker, ตัวเก่งคอยปั้นเกม แล้วก็คอยสร้างสารโอกาสให้กับคู่กองหน้าอย่างอีกอร์สตเยฟแล้วก็ทีศดซินแดงดาคอยไล่ล่าแต่ข่ายครับข้ามไปที่ยาโฮดาลุทซิมนะครับภายใต้การทีมของเอสบันโซรารีก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาดีมากๆนะครับตอนนี้มูลค่าของยาโฮได้ขึ้นไปเป็นทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วนะครับในฐานะทีมที่มีมูลค่าสูงสุดแสงหน้าบุรีรัมยูเตดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ทางยาโฮนะครับเจ้าของแชมป์เอ็มลีก10 สมัยนะครับจะไม่มีเดียโก้หลุยซานโต้ครับกองหน้าเลือดแซมบ้าอดีตดาวเตะของบูริรัมยูเต็ดแล้วก็บีจีปททมยูเต็ดที่มีการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วยนะครับขณะที่ลุมกําลังหลักๆคาดว่าซลารี่น่าจะส่งแข้งบรรดานักเตะทีมชาติมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นแมทธิวเดวิสอาฟิกฟาซารีอาแว คอบินอองไซฮานอัสอมีนะครับเป็นตัวหลักโดยผสมผสานกับฮวนมุนเยสแล้วก็กองหน้าตัวความหวังอย่างเฮอร์มตี้เฟรนันเดสนะครับเจ้าของดาวซันโวสูงสุดตลอดการ159ประตูครับที่ย้ายจากครูแบงคอกยูเดตครับไปอยู่กับ ยะโฮนะครับซึ่งฟอร์มการเล่นของยะโฮนะครับในการประเดิมศึกฟุตบอลเอฟซีเชเป l e a ลีกในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับคาวาสกิฟอนตาเร่ไปบุตรเวิหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าสู้กับฟอนตาเร่ได้อย่างสนุกเลยนะครับความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าฟอร์มการเล่นของ BG จะฝืดแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้นักเตะอย่างทีสินแดงดากลับมาประจําการในแนวรุกด้วยน่าจะทําให้เกมรุกแล้วก็กองหน้า มีความเฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าทางยาโฮเองก็เป็นทีมที่คุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวหลักทีมชาติมาเลเซียอยู่ในทีมเยอะแล้วก็ที่สําคัญนะครับพวกเขายกระดับทีมขึ้นมาค่อนข้างสูงกว่าเดิมด้วยนะครับเฉว่าเกมนี้เป็นเกมที่สะดุกสูสีอย่างแน่นอนนะครับการเจอกันครั้งล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อปี2015นะครับในเึตบอลเอฟซีแชเนลีกในรอบเพลย์ออฟรอบที่2นะครับซึ่งเกมนั้นบีจชนะไป3-0นะครับซึ่งเกมนี้จะแตกต่างจาก เกมนั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณภาพของทั้ง2องทีมคือว่าใกล้เคียงกันมากๆแต่ยังเชื่อว่าเกมนี้ครับ BG เล่นในบ้านแล้วก็มี ตัวหลักอย่างชนะทิปและก็ทีละสินซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวสูงแล้วก็ตอนนี้ครับอีกอสกีเยฟฟอร์มการเล่นกําลังดีมากๆนะครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในฟุตบอลสโมสรถ่วเอเชียของเขาถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับยังเชื่อว่าด้วยการที่เล่นในบ้านแล้วก็การ้ธีละสิ์กลับมาก็น่าจะทําให้เกมรุกของทาง BG อันดรายิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่พวกเขาจะเปิดบ้านแล้วก็เฉือนเอาชนะยาโฮแล้วก็เก็บ3แต้มสําคัญในเกมนัดนี้ได้ครับ